สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยูซุปก็มาอยู่ที่ซอยพัฒนาการ20นะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านดังในซอยนี้เลยก็ว่าได้พี่เป็นร้านคุณแม่ยูซุปเองนะครับผมรีวิวหลายร้านแล้ววันนี้ก็มารีวิวร้านคุณแม่ตัวเองเลยแล้วกันนะชื่อร้านว่ายูซุปโภชนานั่นเองนะฮะร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามกับซอยอ่อนนุช17แยก22นะครับอันนี้จะเป็นจุดพิกัดที่แน่นอนเนาะที่จอดรถก็สะดวกสบายครับผมข้างๆก็จะสามารถจอดรถใหญ่ได้มอไซค์ก็มาจอดหน้าร้านได้เลยร้านนี้มีทั้งเมนูตามสั่งอาหารอีสานร้านนี้เนี่ยเมนูเด็ดเยอะมากเลยนะครับผมหลักๆก็จะเป็นเนื้อคั่วนะแล้วก็มีน้ำตกกะเพราเนื้อย่างและอีกหลากหลายเลยนะให้ทุกคนได้เลือกลองทานดารามารีวิวเยอะเหมือนกันนะร้านนี้อันนี้พูดจริงนะผมเราสั่งเป็นเมนูอะไรดีวันนี้สี่ห้าอย่างแล้วกันเอาแบบว่าเมนูฮิตติดชาร์ตที่ลูกค้าสั่งกันเยอะเลยแล้วกันตอนนี้คือช่วงกำลัง71โมงนะลูกค้าก็กำลังทยอยเข้านะเราต้องชิงถ่ายก่อนที่จะไม่ได้ถ่ายมาฮะเดี๋ยวบุกร้านกันเลยวันนี้นี่ฮะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอาหารตามสั่งนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นในโซนของเมนูอาหารอีสานนะฮะเมนูอาหารเขียนไว้เรียบร้อยชัดเจนอยากทานอันไหนสั่งได้นะครับผมแต่สั่งและจ่ายด้วยนะเดี๋ยววันนี้ยูซุปก็ต้องจ่ายเหมือนกันนะครับผมอ่ะเชิญเลยมาปกติเราเข้าเองมั้ยก็มีบ้างเป็นบางส่วนนะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นยูซุปในร้านนะเมนูแรกที่เราสั่งเนี่ยอันนี้เป็นเมนูกะเพราเนื้อย่างนะครับทุกคนเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะมีความมันนะเวลาผัดออกมานี่จะสังเกตได้ว่ามีมันอยู่รอบข้างเดี๋ยวเรานั่งเป็นโต๊ะหลังเลยนั่งทานกันโต๊ะหลังนะฮะโต๊ะก็มีให้นั่งเยอะใช่โต๊ะนั่งเยอะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเมนูอื่นต่อครับผมอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตเลยนะก็คือเมนูไข่ยัดไส้นะครับผมถ้าวันไหนที่ยูซุปอยู่ร้านเนี่ยก็จะมานั่งโซโล่เองเลยนะฮะนี่ครับผมเทคนิคคล้ายๆไข่เจียวนะไม่ใช่ไข่เจียวอันนี้ไม่ใช่ไข่เจียวนี่พอมันสุกเสร็จนี้ใช่ไหมเราก็จะมีเป็นเครื่องไข่ยัดไส้ของเราอันนี้จะเป็นเมนูไก่นะผัดกับซอสมะเขือเทศและใส่เครื่องปรุงอีกหลายอย่างเลยราดไปจุกจุกครับจุกจุกแบบนี้เท่าไหร่แบบนี้เราขายอยู่ที่60 บาทครับนี่นี่เราไม่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่อันนี้ต้องหลีไฟละอันนี้ทานกินเองปกติจะสวยกว่านี้นะแต่ดูความเยอะของไส้สิอ่ะนี่ฮะเมนูไข่ยัดไส้เดี๋ยวเราไปวางที่โต๊ะก่อนโอเคมาครับทุกคนนี่ครับเมนูอาหารที่ยูซุปสั่งทานในวันนี้ไข่ยัดไส้ไก่นะครับผมกะเพราเนื้อย่างนะครับผมวันนี้เราได้แบบติดมันมาด้วยพร้อมกับเนื้อคั่วนะครับนี่อันนี้ก็ติดมันเหมือนกันนะฮะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วของทางร้านนี่คือที่สุดครับผมแล้วก็นี่ครับต้มแซ่บเนื้อเปื่อยเราจัดแบบจัดเต็มเนื้อเปื่อยทั้งนั้นฮะยุยยุยกลิ่นนี่คือคละคลุ้งไปทั่วจมูกมากตอนนี้เป็นไงบอกแล้วว่าแต่ละเมนูไม่ธรรมดานะเดี๋ยวยูซุปเริ่มลองชิมเลยแล้วกันนี่ฮะไข่ยัดไส้วันนี้เสียดายมากเลยยูซุปห่อไม่สวยเลยนะปกติเวลาทำขายนี่จะห่อสวยมากไม่ได้หรอกเราขายของเนาะแต่นี้ทำกินเองก็ตามสภาพครับผมมาฮะออนท็อปบนข้าวสวยร้อนๆนะผมบิสมิลลาห์ตัวไส้เนี่ยมีความเปรี้ยวอมหวานของมะเขือเทศนะผมบวกกับตัวความนัวของไข่แดงที่เราทำที่เราทำในกระทะแบบไม่ได้สุกมากนะผมมันนำพาให้รสชาติเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยอันนี้เป็นกะเพราเนื้อย่างนะครับผมมีเนื้อติดมันนิดนึง รสชาติกะเพราจริงๆต้องแบบนี้ครับผมเวลาผัดไปเนี่ยเราแต่ได้กลิ่นหอมกะเพราก่อนนะผมบวกกับความหอมของพริกกระเทียมนะครับผมตามด้วยความมันของเนื้อย่างและความหวานความเค็มเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับตามมานะครับผมนะฮะและนี่คือเมนูเนื้อคั่วเมนูขายดีของร้านยูซุปนะครับผมนี่คุณดูมันนี่แล้วคุณดูน้ำจิ้ม
ลาดไปเลยฮะลาดไปเลยนี่น้ำจิ้มนี่ลูกค้าสามารถบอกทางร้านได้เลยนะว่าอยากได้เปรี้ยวนำเค็มนำหรือยังไงก็ได้แต่อันเนี้ยจะเน้นออกหวานนำนิดนึงนะผมมาฮะช่ำๆครับผมเนื้อคั่วรสชาติจะมีความหวานอยู่แล้วนะผมตบท้ายจะมีความหอมของข้าวคั่วปลายๆเมื่อทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยคือรสชาติมันเข้ากันมากนะครับผมจะมีความเปรี้ยวของน้ำจิ้มด้วยได้ความสดชื่นจากมะนาวนะและนี่คือต้มแซ่บครับผมหอมมากเปรี้ยวแซ่บเปรี้ยวแซ่บหอมใบหัวละพาเผ็ดกำลังดีไม่ได้เผ็ดจนเกินไปนะดูสีอย่างเงี้ยโล่งคอสุดๆทุกคนเวลาทานยูซุปก็นึกนะว่าเราควรทานคู่กับอะไรดีที่จะเพิ่มมิติระดับของการทานเมนูอาหารธรรมดาให้มันไม่จำเจนะวันนี้เราได้สินค้าจากโคแคปนะครับนี่ว้าวอันนี้ถือว่าเป็นแคปวัวเจ้าดังในท้องตลาดมุสลิมเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวยูซุปแกะให้ดูนี่คือมีตาฮาลาลด้วยนะคะทุกคนสังเกตดูนี่คือเจ้าเดียวนะฮะที่มีตาฮาลาลโคแคปนะผมเวลาลูกค้าทุกคนซื้อไปเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานถึง6เดือนเลยนะฮะสามารถทานคู่กับเมนูอาหารไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำหรือทานเล่นกับก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยได้หมดเลยคือทานกินเองทานกินเล่นๆก็ไม่มีเบื่อนะผมเดี๋ยววันนี้จะทานคู่กับตัวเมนูเนื้อคั่วกับต้มแซ่บนะผมนี่คุณดูลักษณะแบบผมปิดสินพองกำลังดีนะครับผมหอมมากนะครับผมไหนลองดูสิหอมกรอบชิ้นพอดีคำนะอร่อยทุกชิ้นเหมือนทอดสดใหม่เลยนะทุกคนนี่มาเราโรยเลยนี่โรยไปเลยนี่โอ้โหโคตรอร่อยเลยอะโคแคปนะครับผมหาซื้อได้ช่องทางFacebook โคแคปเลยนะเดี๋ยวซุปทิ้งรายละเอียดไว้บนแคปชั่นนะทุกคนสำหรับร้านค้าร้านอาหารนะสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายซื้อไปวางจำหน่ายได้นะฝากด้วยครับโคแคปครับผมเอ้ยดีใช้ได้โคแคปธรรมดาก็ว่าอร่อยแล้วล่ะยิ่งทานคู่กับอาหารร้านยูซุปเนี่ยนะยิ่งอร่อยเลยโอเคครับผมนี่คือบางส่วนของเมนูอาหารร้านยูซุปโภชนานะผมพัฒนาการ20พิกัดก็ตามที่ยูซุปบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะใครสนใจลองแวะเวียนมาทานกันได้ถ้าเจอยูซุปก็ทักทายพูดคุยกันได้นะผมใครที่จะมาทานที่ร้านแนะนำโทรสั่งออเดอร์ก่อนล่วงหน้านะครับผมบางทีลูกค้าหน้าร้านนี่ค่อนข้างเยอะนะแม่ครัวก็ทำอยู่คนเดียวนะครับผมร้านนี้นะครับผมเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งนะครับผมถึง2ทุ่มเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมวันหยุดก็จะมีเป็นช่วงกลางเดือนของทุกๆเดือนนะครับผมหยุด3วันยังไงก็ติดตามเพจร้านยูซุปโภชนาได้นะครับผมก็ครบถ้วนฮะวันนี้อร่อยเพลิดเพลินนะผมนานๆจะมารีวิวร้านตัวเองนะครับผมตอนนี้มากันก็มีแอปพลิเคชันด้วยโหลดได้ทั้ง Android iOS ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณโหลดแอปเนี่ยฟรีค้นหาร้านฮาลาลทั่วประเทศได้ใกล้ตัวง่ายๆเลยนะครับผมครั้งหน้ายูซุปจะไปที่ไหนต่อรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้ขอตัวกินให้หมดก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสมิกกุ้มครับ